วัสดีครับช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเทรนไทย HD ตอนนี้อยู่กับขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางอุบลราชธานีกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุ้นรถไฟ EP นี้ตะลุยอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงลำตะคองถึงสูงเนินบรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับตอนนี้ขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางอุบลราชธานีอยู่ในห้วงของสัญญาที่3/4งานก่อสร้างคันช้างระดับและโครงสร้างยกระดับช่วงลำตะคองถึง4คิ้วและกุดจิตถึงโคกกลวดระยะทางโดยรวม 37.45 กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนรวมมูลค่าการก่อสร้าง 9,848 ล้านบาทซึ่งในสัญญาที่3/4นั้นเป็นสัญญาหนึ่งที่มีความคืบหน้าเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่แอดมินมาครั้งแรกในเดือนเมษายน2566เดือนตุลาคม2566และปัจจุบันเดือนเมษายน2567คืบหน้าไปได้มากเลยทีเดียวสถานีรถไฟลาดบัวขาวเมื่อทางรัศมีทางโค้งนะครับก็จะตีออกห่างจากแนวทางรถไฟเดิมนะครับโดยที่ตอนนี้ขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางบนราชธานีนะครับกำลังเร่งทำความเร็วเลยทีนะครับจากช้าอยู่ประมาณ21กว่านาทีนะครับในวันนั้นซึ่งแอดมินก็รู้เหลือเกินนะครับว่าจะทันกับขบวนรถเร็วที่136หรือเปล่าซึ่งแอดมินก็จองไว้นะครับนาง135กับ136เดินทีเดียวนะครับโดยในพื้นที่นี้เป็นของสัญญาที่3/4งานก่อสร้างคันทั้งดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงลำตะคองถึง4คิ้วและกุดจิตถึงโคกกลวดระยะทางโดยรวม 37.45 กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนรวมราคาการก่อสร้าง 9,848 ล้านบาทตอนนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงนั้นได้ไต่ระดับลงสู่ระดับพื้นดินแล้วนะครับสถานีบ้านใหม่สำโรง
บริเวณนี้เป็นชิ้นส่วนของการเซกเมนต์ของบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนในบางครั้งอาจจะมีการเคลื่อนย้ายคานเซกเมนต์นับด้วยขบวนรถไฟจากวิหารแดงมาที่บ้านใหม่สำโรงตอนนี้ทางรถไฟความเร็วสูงครับอยู่ในระดับพื้นดินแล้วนะครับในสัญญาที่3ขีด4งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงลำตะคองถึง4คิ้วและกุดจิตถึงโคกกรวดระยะทางโดยรวม 37.45 กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนโดยมูลค่าการก่อสร้าง 9,848 ล้านบาทบริเวณนี้นะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยกระดับอีกครั้งครับเพื่อข้ามเมือง4คิ้วอีกทีหนึ่งนะครับสถานีรถไฟหนองน้ำขุ่นบริเวณข้างหน้านี้นะครับก็มีการรัศมีทางโค้งเพื่อรับความเร็วที่250กิโลเมตรนะครับต่อมอจะต้องพาดข้ามทางรถไฟในช่วงระยะหนึ่งเลยนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นโรงงานหล่อคานเซกเมนต์นับของบริษัทไทยเอ็นจิเนียร์และอุตสาหกรรมจำกัด
ป็นทางยกระดับยาวๆนะครับเพื่อข้ามตัวอำเภอ4คิ้วนะครับจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ขบวนรถเร็วที่135ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางอุบลราชธานีกำลังอยู่ในห้วงของปลายสัญญาที่ 3.4 งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงลำตะคองถึง4คิ้วและกุดจิตถึงโคกกรวดระยะทางโดยรวม 37.45 กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนโดยมูลค่าการก่อสร้าง 9,848 ล้านบาทบริเวณนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นในสัญญาที่ 2-1 งานก่อสร้างคันทางระดับดินช่วง4คิ้วถึงกุดจิตระยะทางโดยรวม11กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัท Seaview Engineering จำกัดมหาชนโดยมูลค่าการก่อสร้าง 3,114 ล้านบาทโดยในสัญญาตัวนี้เสร็จไปแล้วประมาณ 99.99% นะครับตั้งแต่แอดมินมาครั้งแรกก็เสร็จไปแล้วนะครับมากเลยทีเดียวครับในสัญญาที่2-1โดยในสัญญาที่2-1นั้นรวมไปถึงการสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงย่อยและจอดรถไฟโคกสะอาดซึ่งเป็นย่านจอดรถไฟความเร็วสูงและซ่อมบำรุงตัวรถไฟเบื้องต้นรวมไปถึงเป็นพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์บำรุงทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานระบบรางแบบเบาในบางกรณีที่ถูกจัดเป็นขบวนรถสำรองไว้เพื่อเตรียมในกรณีฉุกเฉินและยังเป็นอาคารสำนักงานย่อยในแต่ละพื้นที่พร้อมกับอาคารควบคุมอนุสัญญาณอาคารจ่ายไฟฟ้าย่อยและอาคารบ้านพักพนักงานโดยในพื้นที่นี้จะประกอบไปด้วยอาคารอนุสัญญาณอาคารจ่ายไฟฟ้า22กิโลโวลต์อาคารสำนักงานอาคารซ่อมบำรุงและย่านจอดรถไฟโรงเก็บอุปกรณ์พื้นที่จัดเก็บน้ำมันซ่อมบำรุงอาคารสื่อสารและบ้านพักพนักงาน3หลังสัญญาที่2-1นั้นคืบหน้าไปได้มากเลยทีเดียวนะครับแอดมินมาครั้งแรกในช่วงเมษายน2566ก็คืบหน้าไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็ตุลาคม2566และปัจจุบันนี้ก็คือเมษายน2567สักครู่หนึ่งนะครับทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยกระดับขึ้นเพื่อข้ามเมืองสูงเนินนะครับด้วยสำหรับการติดตามรับชมและติดตามคลิปใน EP ต่อไปกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุ่นรถไฟสวัสดีครับ